ก็117นะครับก่อนหน้านี้ก็ประมาณ115ลุ้นยอดมวยสุดสถาบันแล้วครับสำหรับดุ๊กอาลายนี่ฟอร์มดีมากๆมีแค่เสมอกับเพชรภูไทยสิริสารวัตรเสือนะครับที่เหลือเนี่ยเก็บมาเรียบเลยจอมโหดวัชรพลเขี้ยวพลันชัยเพชรสุพรรณนะครับก็ถือว่าลุ้นยอดมวยทุกสถาบันแล้วครับตอนนี้ส่วนเดชายานี่ก็แพ้ยากนะครับช่วงหลังหนักไปทางเสมอนะครับวันนี้ก็ได้ใหญ่นะครับเอาละครับสิงห์อีสานเจอกับเสือใต้ครับลุงนารายจากบุรีรัมย์นะครับอายุ24ปีนะครับส่วนเดชายาครับ21ปีจากสุราษฎร์ธานีครับก็ดูว่าเป็นการวัดชั้นครั้งสำคัญครับของทางด้านเดชายาครับลุงนารายนี่เจอมาหมดแล้วครับมวยระดับเกรด A ในสายเพชรยินดีครับแล้วยังข้ามไปปราบทางสึกเกียรติเพชรมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัชรพลจอมโหดครับไฟล่าสุดนี้ก็ต่อยในศึกรีโวมวยไทยนะครับลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรก็ชนะมาได้ครับนี่ค่าตัวเป็นมวยเงินแสนแล้วนะพี่นะครับนี่ครับไฟล่าสุดนี่ที่ชนะจอมโหดที่ได้ 110,000 บาทเพชรพลิ้วครับนี่ครับแข้งขวานี่เตะหนักเตะเร็วแต่ว่าวันนี้ก็เจอตัวใหญ่ครับก็ต้องวัดหน่อยครับว่าทางเดชายามีอะไรมาบ้างเตรียมอะไรมาจากค่ายบ้างครับขยับเข้าไปนี่ครับมีแข้งโอ้โหแต่ว่าไม่ทันครับอย่าไปคิดช้าทำช้านี่โดนก่อนนะครับลุงนารายณ์เนี่ยเตะเอากินฟรีเลยเอาละครับเดชายา อาศัยตัวใหญ่เข้าว่าครับของถนัดเข้าในครับยังไงครับหาในเจอหรือเปล่าหาเข่าเจอหรือเปล่าครับยังตีไม่ถนัดครับยามป้ายพยายามนี่ครับโอ้โหลุงนารายมีโต้เหมือนกันครับเดชายาถือว่าเดินเกมถูกต้องนะครับต้องอาศัยรูปร่างนี่แหละครับเดินให้ติดครับจานร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงศ์นะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีพยายามเช็คตลอดครับคู่นี้ไม่ต้องสับให้เมื่อยครับนานๆสับทีครับคู่นี้ไม่ต้องแจ้งตลอดไม่ต้องคอยเล้าครับยังไงเดชยาต้องลุยอยู่แล้วครับเตะขวาไปครับติดบังแหมดูครับรับได้มีมั่นใจโอ้ดูครับมีเฉียวๆกระจับขอเช็คของแป๊บหนึ่งครับแหมของยังอยู่ครบลุยต่อครับไม่ได้ครับเขตปลอดอาวุธนะครับตรงนั้นผู้ชายทุกคนได้ทราบดีว่ามันปวดจุกขนาดไหนเอาครับลุยกันต่อครับไม่มีปัญหาเอาครับเดชยาวงในแม่แต่ว่าลุงนารายณ์นี่ก็เหนียวเหมือนกันนะครับเอาแล้วครับตีได้แฟนมวยก็ได้เฮเลยครับเอายัดมุดเข้าไปเอามุดเข้าไปแล้วเด้งตีเอาแล้วครับเสียงเชียร์นี่เริ่มดังขึ้นมาโอ้ตัวใหญ่ครับปลายยกนี่ไปบดครับโอ้โหบรรยากาศดีด้วยครับหมด3ยกนี่ลุงนารายณ์เหลือแค่11ต่อ8ครับยก4ลุยต่อครับเดชยาไม่มีอะไรจะเสียครับต้องเดินลุยอย่างเดียวครับต้องแบบนี้นะครับทำแล้วก็ต้องทำให้สุดครับเจอมวยฝีมือไปแลกแข้งครับโอ้โหแต่ว่าวงในลุงนารายณ์เขาก็มีของนะครับโอ้โหจะไปตีเพลินๆดีๆครับโดนอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็แย่เหมือนกันอยู่ค่ายเกตหมู่9นี่อาจารย์สุดใจต้องเทรนหนักๆเลยครับเจอตัวใหญ่ๆแก้ยังไงครับอย่างเจ้าเพชรพนมรุ้งนี่ตอนนี้ไปโด่งดังศึกกลอรี่แล้วครับโอ้ยเอาแล้วครับพูดไม่ทันขาดคำเจอเอาคืนบ้างครับเดชยานี่ครับน้องมันไม่กลัวครับเกี่ยวลงไปอีกทีครับมาแล้วครับโอ้ตอนนี้ปั่นป่วนอีกแล้วครับนี่นะครับบนเวทีต้องพยายามทำหน้าที่ดีที่สุดนะครับครับไม่ว่าจะชื่อชั้นอะไรยังไงครับมี2มือ2เท้าเหมือนกันเอาลุยครับโอ้โหแต่ว่าลุงนารายณ์นี่แกก็ผิวเหลือเกินหรือว่ายิงเดินเข้ามาก็นี่ครับเตะให้หยุดครับไม่มีตกใจจริงๆนะครับนักมวยคนนี้โอ้ดูครับต่อยขวาโอ้ยมีหมัดมาครับแม่มัวแต่ไปก้มมองแข้งครับเอาเลยครับเข้าในกดลงได้ครับเดชยากดลงมาครับแต่ยังตีไม่ได้ครับลุงนารายณ์บอกกดได้กดไปครับเข่าไม่ออกก็ดีครับอ้าวถีบออกไปครับถีบซ้ายเตะขวาเข้าไปเน้นๆครับแล้วก็ยัดซ้ายเข้าไปอีกทีเจอซ้ายคืนยัดเข่าซ้ายเด้งขี่โอ้ดูครับแม่แต่แกกันไว้ก่อนเลยครับทางด้านลุงนารายเอาเข่ากันแล้วก็ยัดไปที่มุมครับเดชยาเอาแล้วพลิกแล้วเสียบดูครับวงในก็ไม่กลัวเหมือนกันครับลุงนาราย
โอ้โหนี่ครับโชว์ให้เห็นเลยครับว่าวงในนี่ก็ยังมีของครับยังมีให้โชว์เอาครับโอ้โหเดชยาเอาจะทำยังไงครับวงนอกก็โดนเตะวงในก็โดนเข่าครับมีทางเดียวแล้วครับก็ต้องลุ้นเข้าไปนะครับลุยเข้าไปโอ้โหดูความพลิ้วของลุงนาลายครับเตะระเบิดเถิดเทิงเลยครับโอ้เดชยานี่ดูป้อแป้เลยครับเกี่ยวเลยโอ้ดูแผ่วไปเลยครับดูครับเดินช้าแล้วครับเดินช้ารับแข้งฟรีของลุงนาลายครับขวาบังได้บังไปครับลุงนาลายเตะขวาไปเรื่อยๆครับอ้าวซ้ายมาโอ้นิ่งครับนิ่งครับเตะขวาแม่หลุดโอ้โหเอาละครับเป็นการชิงจังหวะทีต่อทีครับโอ้ดูสายตาแกจ้องนี่เตะขวาเนี่ยโอ้เปอร์เซ็นต์หลุดน้อยมากนะครับหวังผลนะครับเตะแบบนี้ครับโอ้โหเดชชายาเอาวงในครับเริ่มที่จะไม่ค่อยจะมีแรงยกแข้งยกขาแล้วครับโดนเตะหนักๆเข้าไปนี่ก็มียุบมีย่นเหมือนกันครับนี่ครับโอ้โหดูบางทีกระเทือนทีครับขวาไปอีกทีครับโยนเข่าซ้ายก่อนหมดยกครับแม่มีฮึดเป็นสักพักหน่อยขออีกสักหน่อยก่อนหมดยกนะครับโอ้โหสู้ขนาดนี้สนุกแล้วครับนี่ครับไม่กลัวเลยครับชื่อชั้นการผ่านมวยหลายรอบครับการชกนี่ไม่กลัวเลยครับเหลือ4ช่วงตัว5ช่วงตัวครับยังมีโอกาสครับยกสุดท้ายถ้าทำดีๆไม่แน่เหมือนกันครับเตะซ้ายลุยเลยครับเดชยาโอ้โหยังเข้าไม่ติดตัวเจอทีบดักออกไปครับทีบซ้ายออกไปครับแล้วก็เจาะพยายามเจาะล่างครับเจาะล่างโอ้โหดูครับแหมไม่กระเทือนครับลุงนาลายโตเห็นเลยครับทีบออกไปครับ เดชยายังยึกยักอยู่อย่างนี้เสร็จครับเข้าในตีได้ทีเดียวแล้วเจอศอกโอ้โหดูครับศอกขวาของลุงนาลายแหมเอาละครับลุยต่อครับเดชยาพยายามจะเด้งตียัดตีไปเรื่อยๆครับลุงนลายโต้ตลอดครับแฟนมวยท่านรองนี่ก็เร้าเรื่อยๆครับให้เดินยังไม่พอครับโอ้โหเจอโต้2เมตรแม้แต่ดูจากการออกแข้งนะครับของทางลุงนลายต้องบอกว่าไม่มียุบเลยโอ้โหถือว่าตีแล้วกดไว้เลยมากครับโอ้โหนี่ครับก็อย่างที่เรียนไปช่วงต้นนะครับว่าลุ้นยอดมวยนะครับลุ้นยอดมวยฟอร์มแบบนี้ครับต้องถือว่ามีโอกาสลุ้นกับคนอื่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นตะวันฉายหรือคิมก้าวหน้านะครับหรือแม้แต่ลุงกิจเองก็ตามทีนะครับโอ้โหนะครับถึงตรงนี้ครับดูลุงนาลายก็ได้เปรียบนะครับแฟนมวยอาวุธแข้งนี่ครับเหนือกว่าอยู่ที่เดชชยาครับช่วงท้ายสุดๆแล้วครับยังมีอะไรออกมาอีกไหมครับโอ้โหดูเตะทีนี่ออกได้เร็วมากเลยนะครับโอ้โหเดชยานี่ไม่ทันคิดเลยครับว่าคือแข้งจะมาตอนไหนครับอะไรครับตอนนี้เดินไม่ทันแล้วครับต้องวิ่งครับต้องวิ่งแม่พอวิ่งก็มันดูไม่ใช่ธรรมชาติครับแม่แล้วก็หมดยกสุดท้ายโอ้หน้าตามั่นใจครับฟอร์มอย่างนี้ครับงานหนักของเสียโบ๊ทแล้วครับเจอใครดีครับเวท115 16นะครับ17อย่างนี้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้เดชยาก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับถือว่าสู้ทุกเม็ดสู้ทุกดอกเหมือนกันเอาครับกรรมการตัดสินไม่มีปัญหาครับรุ่งนาลายบรรณบัณฑิตครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนี่ครับก็เปิดหัวปีใหม่ครับก็ยังไม่แพ้ใครครับรุ่งนาลายค่าตัว 100,000 บาทนักชก